ับและนี่ครูโอครับผมวิหารบำรุงถิ่นครับครับเจ้าของแบรนด์ภูเก็ตช็อกโกแลตนะครับหรือหลายๆคนรู้จักกันในรูปแบบของครูสอนทำคราฟช็อกโกแลตครับครับนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศของเราครับที่นี่ด้านหลังเราเนี่ยก็คือภูเขาย่าครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ในคำขวัญของจังหวัดระนองครับครูโอครั้งที่แล้วครูโอมานะครับก็มีเราพูดถึงถ้าคลิปเก่าที่แล้วนะย้อนไปดูนะเราพูดถึงกระบวนการที่ว่าเราอยากจะทำในส่วนของการยกระดับของวงการโกโก้คือเราเนี่ยอยากช่วยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับในวงการโกโก้นั่นก็คือว่าอย่างผมเองเนี่ยก็เข้าถึงของการปลูกเพื่อออกมาให้ความรู้ผู้คนครับโอ้โหเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกว่าควรจะต้องหาเมล็ดพันธุ์จากไหนต้นพันธุ์ควรเป็นยังไงพื้นที่สภาพอากาศแล้วก็ภูมิประเทศต่างๆเนี่ยก็จะออกมาเป็นให้คำปรึกษาเรื่องนี้เพราะว่าก็ลงไปศึกษาแล้วก็ลงมือทำก็ได้ผลลัพธ์ส่วนครูโอเองประสบการณ์ก็หลายสิบปีโอ้ไม่เป็นหลายสิบปีครับอายุจะเยอะอายุจะเยอะยังไม่เยอะขนาดนั้นครับก็หลายปีครับเอาไว้ว่าหลายปีแล้วก็แก่พรรษาขึ้นแล้วก็เราจะเน้นที่การเขาเรียกว่าการยกระดับไปด้วยกันอ่ะตั้งแต่ผู้ปลูกเนี่ยเราก็อย่างผมในฐานะคุณครูเนี่ยหลักๆคือสอนให้คนแปรรูปจากโกโก้กลายเป็นช็อกโกแลตคุณภาพได้ยังไงครับใช่ซึ่งการพึ่งพาตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ใช่ครับตรงนี้คืออย่างที่ผมเคยเห็นในเมืองนอกเนาะอย่างที่มาเลเซียส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ครับก็มีผลลัพธ์มีผลสำเร็จแบบเนี้ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้ปลูกแค่เพื่อรอพ่อค้าคนกลางทุกคนปลูกเสร็จก็ไปสู่กระบวนการของการแปรรูปหมักเป็นทำเมล็ดแห้งได้แล้วก็ต่อยอดไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองซึ่งหลายๆท่านที่เป็นคนปลูกนะก็เป็นท่านเจ้าของสวนแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมสัมผัสเนี่ยเจ้าของสวนจะเป็นผู้สูงวัยก็อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยติดปัญหาว่าตัวเองจะเรียนรู้ทันไหมแปรรูปได้ไหมเรื่องนี้ไม่น่ากังวล นะฮะเพราะว่าลูกหลานท่านทำเองได้ครับอย่างเราเองอะครับก็จัดคอร์สกันทุกเดือนที่จังหวัดระนองเนี่ยนี่ไป3รุ่นแล้วเนาะใช่ครับที่ครูโอมาสอนนะครับแล้วก็มีครูจันมาสอนได้3รุ่นแล้วเราก็จะเห็นเลยครับว่ามีคุณลุงคุณป้านะครับส่งตัวแทนใช่ซึ่งเป็นลูกหลานของเขาเนี่ยมาเรียนอารมณ์ความหวังหมู่บ้านก็มีครับใช่เป็นความหวังของหมู่บ้านเลยใช่ใช่แล้วพอเรียนไปครับมันก็จะมีความสุขอยากให้ทุกคนมาสัมผัสเองว่าคือที่ผมสัมผัสได้ก็คือเสน่ห์ของโกโก้ตอนแรกเขายังไม่เข้าใจเรื่องโกโก้นะอาจจะพ่อแม่ส่งมาเรียนแต่พอมาได้รู้จักโกโก้โดยที่ครูโออธิบายเล่าตั้งแต่ tree to bar เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ต้นออกมาจะถึงเป็นช็อกโกแลตใช่ tree ก็คือต้นโกโก้นะครับไปจนถึงเมล็ดโกโก้นะครับแล้วออกมาเป็นบาร์ก็คือเป็นช็อกโกแลตแท่งเนี่ยมันมีทางเดินมันมีเสน่ห์อยู่ในนั้นอย่างมากมันไม่ได้จบแค่ว่าเอ้ยโกโก้แล้วต้องกลายเป็นช็อกโกแลตอย่างเดียวไม่ใช่ครับมันมีระหว่างทางได้เยอะมากใช่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วที่ครูโอสร้างไปนี่เลยภูเก็ตช็อกโกแลตเจอร์นี่ใช่คาวเจอร์นี่แล้วก็ภูเก็ตช็อกโกแลตร่วมกับที่จันทบุรีครับสวนสุริยาครับสวนโกโก้สุริยาที่จันทบุรีก็มีจัดทริปไปทำการเก็บหมักตากใช่ครับกี่คนนะฮะในทริปตอนนั้นประมาณรวมก็ประมาณ30คนครับ30คนได้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่นี่แหละที่มาเรียนทำคราฟช็อกโกแลตกับครูโอแล้วด้วยก็มีของคนที่ลูกศิษย์ที่มาเรียนกับคลาส1คลาส2ที่ระนองเขาก็ตามไปตามไปครับจริงๆจากหลายส่วนของประเทศครับบางคนตอนนั้นโชคดีที่ว่ายังไม่มีเรื่องของโควิดอะไรชัดเจนนะครับก็มีจากเชียงรายก็มีเชียงใหม่ก็มีทางภาคใต้นี่ระนองมีนครศรีธรรมราชโควิดยังไม่มีใช่ครับแล้วก็มีกรุงเทพแล้วก็พวกจังหวัดรอบนอกใช่คลิปนั้นถ้าติดตามดูนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ฟภาพเข้าไปให้ดูถ้าติดตามดูมีอยู่คลิปนึงที่ผมคุยกับครูจันว่าผมจะไปด้วยแต่เผอิญผมติดงานในส่วนของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ฮะเพราะว่าตัวเองก็เป็นตัวแทนจังหวัดวันนั้นเข้าไปพบกับท่านอธิบดีกรมการกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับท่านยุติธรรมท่านเข้มแข็งยุติธรรมดำรงฮะนามสกุลท่านก็ผมก็ไปพรีเซนต์ให้ท่านดูแล้วว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมเนี่ยให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการปลูกโกโก้เยอะขึ้นท่านบอกโอเคก็เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ขอบคุณมากที่ออกมาให้ความรู้ให้มาส่งเสริมครับก็เรื่องนี้ก็ถือว่ารัฐมนตรีดูแล้วผมเองก็ได้ประกาศในงานครูในงานนั้นนะขอเล่าถึงนิดนึงว่าในงานนี้ก็จะมีตัวแทนของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แต่ละจังหวัดครับครบทั้ง77จังหวัดเลยนะครับรวมกรุงเทพด้วยก็จังหวัดละ3ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรเนี่ยจังหวัดละ2ท่านนะครับที่เป็นราชการผมก็ได้ไปประกาศให้ทุกคนรู้แล้วว่าโอเคระนองมันมีผมเนี่ยที่ปลูกโกโก้นะครับแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของโกโก้ให้กับผู้คนมากมายก็ผมก็ถือว่าโอเคเราที่มาน่าจะเป็นผู้ที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่ากระแสการปลูกโกโก้นะจะ
สร้างเป็นเทรนด์ได้อ่ะก็คือว่าทั้งประเทศไทยเนี่ยรับรู้แล้วครับแล้วตอนนั้นคนสนใจแค่ไหนพอเรื่องที่คุณหนูไปเจอในงานครับเจอน้องคนนึงเนี่ยก็เป็นวิสาหกิจชุมชนครับที่ทำการแปรรูปโกโก้เลยอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดจังหวัดลำพูนครับเป็นน้องวัยรุ่นนะเป็นน้องยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เหมือนกันเขาก็เคยออกทีวีนะแล้วก็เจอกันเขาก็ใช้เมล็ดในท้องถิ่นนะครับทำการแปรรูปอยู่แล้วก็เขาล่าสุดเขาบอกเขาก็ไปเรียนกับทางมีจัดกิจกรรมกันน่าจะเอวิกาอ๋อครับครับที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ก็ได้เจอที่งานแล้วก็มีการพบปะพูดคุยกันเพราะงั้นทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นของถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นแถวถ้าลำพูนก็น่าจะเป็นไทม์ช็อกโกแลตไทม์ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เดี๋ยวผมยังไม่รู้นะครับว่าที่คุณหนูไปเจอใช่หรือเปล่าแต่ผมที่ลำพูนจะมีเจอเป็นน้องผู้ชายครับใช่ผู้ชายครับก็เลยทำให้เห็นว่าเออวงการช็อกโกแลตวันนี้ฮะมีคนรุ่นใหม่เข้ามานะครับแล้วเขาก็มาศึกษาหาความรู้แล้วก็เราเองก็ได้ทำหน้าที่เฟืองของเราในการที่จะขับเคลื่อนองค์ความรู้นี้นิดหน่อยนะครับแก่ประสบการณ์ตรงที่เราทำด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญโคตรสำคัญเลยนะครับใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากให้หาความรู้ที่เป็นในเรื่องของแท้ทรูอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมก็คิดว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่มันไม่ยากเพราะเห็นคลิปเก่าๆหรือไปแกะงานจากอินเทอร์เน็ตของฝรั่งเราอ่านนะเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติเรายังไม่รู้เลยวิธีการหมักเนี่ยเฮ้ยมันแค่หมักใส่ถุงมันได้เหรอใช่มันไม่ได้ถูกไหมจริงๆแล้วคือผมก็ไม่อย่างผมเนี่ยผมในฐานะผมเป็นครูสอนใช่ไหมครับผมเองก็ต้องคอยพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยนะครับไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผมสอนเมื่อวันแรกที่ผมสอนกับสิ่งที่ผมสอนตอนนี้คือทุกอย่างจะเป็นเที่ยงตรงอย่างนั้นเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราเองต้องคอยหาความรู้หรือหาประสบการณ์บางอย่างมาคอยเหมือนกับว่าตรวจสอบในสิ่งที่เราสอนด้วยผมก็เคยนะครับบางเรื่องผมเอ้ยผมให้ข้อมูลตรงเนี้ยพลาดไปหน่อยนึงผมก็ต้องมาบอกในรุ่นต่อไปหรือรุ่นที่แบบว่าตอนนี้ที่เรามีอินเทอร์เน็ตเนาะเราก็สื่อสารกลับไปว่าตรงเนี้ยเป็นข้อมูลที่เราให้ไปแล้วเราก็อยากแสดงความรับผิดชอบด้วยว่าเฮ้ยการเป็นครูนี่มันไม่ใช่แบบครูต้องเชื่อครูทุกอย่างคุณเองก็ควรต้องแบบทดลองทำด้วยเฮ้ยครูทำอย่างนี้แล้วมันไม่ได้เพราะอะไรเราก็มาแชร์กันซึ่งผมว่ามันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันอ่ะใช่ใช่ครับเรามีกลุ่มแล้วเราก็เรียนรู้กันแลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งพอเราเรียนรู้กันแล้วเนี่ยข้อมูลก็ไม่หายไปไหนแล้วก็มีการอัปเดตด้วยใช่ครับเพราะว่าบางคนพอเรียนแล้วไปลงมือทำก็จะได้เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆครับจากการลงมือทำบริบทมันต่างกันต่างสถานที่ต่างกระบวนการนะครับหรือแม้กระทั่งสมมติว่าเราคาใจอะไรตรงไหนเรื่องของพวกบางทีเราดูมาจากในอินเทอร์เน็ตดูจาก YouTube หลายๆคนเนี่ยชอบมาถามผมมากเลยว่าเฮ้ยดูจาก YouTube ของคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ทำไมไม่เหมือนที่ครูสอนผมก็ต้องอธิบายด้วยเหตุผลว่ามันเป็นยังไงก็ลองเอามาตรวจสอบกันเราไม่ได้บอกว่าเราดีที่สุดแต่หมายถึงว่าคุณในฐานะผู้บริโภคครับมันเป็นโอกาสของเราที่จะได้เรียนรู้จากหลายสำนักเลยแหละแต่ว่าคุณก็ต้องดูว่าคุณลองไปไล่ไทม์ไลน์ดูว่าสิ่งที่เขาพูดมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดหรือไม่หรือว่าเขาพูดด้วยความรู้สึกพูดด้วยความเรียกว่าสะใส่แต่ความสะใจไปให้คุณหรือเปล่าว่าเอ้ยหรือว่าขายฝันคุณอยู่หรือเปล่าอย่างที่ผมมาคุยกับคุณหนึ่งผมในฐานะคนแปรรูปผมก็ไม่ได้ขายฝันเพราะว่าผมคิดว่าก็เราทำแล้วอ่ะเราลงมือทำของเราอยู่แล้วไม่ได้ไปเอ้ยเอาจากที่นู่นจากที่นี่มาเพื่อแบบว่าเอ้ยทำให้เราดูดี2คนมันไม่ใช่แล้วคนอื่นดูไม่ดีไม่ใช่นะยังมีคนเก่งๆในประเทศนี้เยอะมากนะครับใช่ใช่เราก็ช่วยกันดูเอ้ยของใครน่าสนใจที่มันเหมาะกับเราคุณเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยวันนี้มันต้องหาค่าของความเป็นจริงครับก็ผมก็ในส่วนคนปลูกใช่ไหมครับอย่างครูโอเจอในส่วนของคนแปรรูปบางคนก็ที่เล่าให้ฟังเราเฮ้ยทำไมทำพูดง่ายๆจริงๆอ่ะทำไมมักง่ายทำการแปรรูปที่มันมักง่ายมากเมื่อมันมักง่ายมากเนี่ยเมื่อกระบวนการอินพุตมันเข้าไปแล้วเนี่ยกระบวนการที่มันเข้าแล้วมันก็มันไปผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันไม่ตรงไปตามนั้นแน่แต่ว่าบางครั้งบางคลิปที่เขาทำให้เห็นเนี่ยบางทีก็แค่ทำให้ดูแต่บางทีก็อาจจะรู้ไม่จริงนะครับทำให้ดูแต่รู้ไม่จริงอย่างกระบวนการของผมเนี่ยการปลูกแล้วก็การตลาดเนี่ยซึ่งเป็นงานที่ผมถนัดมากผมเองก็มีการคุยนะอย่างที่วิสาหกิจผมเนี่ยก็มีท่านผู้อำนวยการของสนค.นะครับสำนักส่งเสริมการค้าเนี่ยท่านก็มีโอกาสเอาข้อมูลของให้ผมเนี่ยดูไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากทางการทูตทางการค้าก็มาดูเรื่องของความเป็นจริงของโกโก้คือพูดง่ายว่าเรารู้ว่าโลกมันขับเคลื่อนไปทางไหนอย่างยกตัวอย่างเราเห็นคนมาปลูกมาส่งเสริมแล้วก็แข่งกันโปรโมทว่าตัวเองจะมารับซื้อแพงๆซึ่งเราไม่เห็นความเป็นไปได้ตรงนั้นนะครับนี่ขอพูดนะฮะพูดแล้วก็เผื่อบางทีท่านเองที่ทำอยู่บางทีผมเห็นเลยมีหลายคนโทรมาหาผมอยากเปิดบริษัทมาติดต่อเพื่อจะซื้อต้นกล้าผมเพราะอยากจะเปิดบริษัทเพื่อจะไปส่งเสริม
ทำเกษตรพันธสัญญาโอเคละครับถึงแม้คุณจะเห็นช่องทางการทำตลาดตรงนั้นแต่ว่าพอเห็นคนอื่นเขาไปตั้งราคารับซื้อสูงๆตัวเองก็คิดว่าน่าจะซื้อสูงได้ในขณะที่ตัวเองยังไม่มีความรู้เลยแต่ไปเห็นแค่มาร์จิ้นหรือไปเห็นเก็บส่วนต่างของการขายต้นกล้าแล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันสามารถทำกำไรแล้วมันจะไปรีเทิร์นมาเป็นไม่ว่าจะเป็นไปยื่นกู้ธนาคารวันนึงไม่ได้มานั่งกังวลว่าจะต้องมาซื้อผลผลิตของเกษตรกรยังไงแล้วก็บางส่วนนะครับก็มีนั่งมโนว่าเฮ้เนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งออกไปจีนเพราะว่าจีนกินโกโก้มหาศาลผมได้ยินบ่อยมากเลยเรื่องบอกว่าเราจะส่งออกไปที่นั่นที่นี่เราจะมีการมาตั้งโรงงานที่ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งเอาจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีโรงงานเริ่มมีโรงงานแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนคิดฝันว่าสิ่งที่เขาบอกมันจะเป็นเรื่องจริงแต่ผมเชื่อนะครูว่าบริษัทดีๆก็มีนะก็มีครับมีครับในวงการคนดีพูดอย่างนี้อยากเล่าให้ฟังอยากแชร์ให้ฟังเพราะว่าแต่ว่าคนดีๆก็มีคนที่ยังที่บอกจะพูดว่าไม่ดีก็ไม่ได้ที่รู้เท่าไม่ถึงการก็มีที่ยังไม่รู้คนที่เป็นมิจฉาก็มีมิจฉาชีพก็มีมิจฉาชีพในวงการก็มีใช่ครับใช่ผมก็รู้มาบ้างแล้วก็มีก็ได้จากผู้ฟังนี่แหละครับเล่ามาให้ฟังโทรมาบอกโทรมาว่าตรงนั้นเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับก็ได้ความรู้นอกเหนือจากความรู้เรื่องการปลูกของแต่ละพื้นที่ผมได้มาแล้วเนี่ยจากที่โทรมาบอกเนี่ยก็ได้เรื่องราวของเรามิจฉาชีพแบบนี้ก็เยอะมากแต่ว่าเชื่อผมนะครับว่าวันนี้เนี่ยนอกจากการทำธุรกิจที่อยู่ได้จริงแล้วเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณต้องเป็นคนดีคนดีแปลว่าคนที่จะไม่เอาเปรียบคนอื่นเนี่ยเป็นคนดีกับคุณต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงฮะเพราะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยคุณหลอกลวงไม่ได้แล้วใช่ครับตรวจสอบกันได้หมดอินเทอร์เน็ตมีหลักฐานกูดอะไรไปในอินเทอร์เน็ตนะครับมันทิ้งร่องรอยมันทิ้งหลักฐานไว้ทั้งหมดเลยว่าคุณทำอะไรยังไงอย่างที่ผมสังเกตว่าผมนั่งอยู่ต้นโกโก้ต้นเนี้ยนะวันนี้ต้นโกโก้ผมโตแล้วต้นเดิมยังอยู่อย่างเงี้ยนี่มันคือการที่มันทิ้งหลักฐานไว้นะครับเช่นเดียวกันคนจะเป็นโจรอย่างเงี้ยคุณหนีกล้องวงจรปิดไปไม่ได้แล้วคุณจะโกหกว่ามันไม่ใช่ผมเวลานั้นเวลานี้มันไม่ได้แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นความจริงเท่านั้นครับที่มันจะอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นก็คือต้องอาศัยความเป็นจริงแล้วก็จะเย็นๆครับรอประสบการณ์เพราะผมเห็นบางครั้งเนี่ยโอ้บางโปรโมทนะออกมาเป็นแบบเฮ้ย1ไร่คุณจะต้องมีไร่เท่านี้แสนนะครับผลผลิตจะต้องออกมาเท่านี้คำนวณมาเป๊ะเลยอย่างกับว่ามันไม่ทำการเกษตรมันไม่มีคำว่าเป๊ะได้ขนาดนั้นครับโลกมันไม่ได้สวยว่าเอ้ยพอคำนวณมาให้แล้วคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ถ้าคุณตั้งบนพื้นฐานของการทำเกษตรแบบนั้นนะครับ คือเอาจริงๆแค่คิดก็เป็นทุกข์แล้วอะแบบว่าทุกข์ตั้งแต่ตอนที่คุณฝันแล้วอะถ้าเกิดคุณเชื่อเขาแล้วอะใช่นะฮะมันไม่ได้ลูกโกโก้มันไม่ได้เข้าไปในพิมพ์โรงงานนะครับแล้วมันก็ออกมาเท่ากันทุกลูกทุกขนาดมันไม่ใช่แบงค์ปลอมที่คุณจะผลิตได้เท่าไหร่ก็ได้อะใช่ใช่คือมันอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศครับมันอยู่กับสภาพของสวนใช่ความใส่ใจเราด้วยใส่ใจของสวนแล้วก็ต้นทุนของเจ้าของสวนครับโอ้เขาทำบริบทมันมีเยอะระบบน้ำเขาดีเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้นกล้าพันธุ์ที่เขาเลือกซื้อมามันดีคือตอนนี้นะครับเริ่มเห็นผลชัดแล้วนะครับผมพูดตรงๆเลยผมไม่ได้คือจะซื้อหรือไม่ซื้อต้นกล้านั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นวันนี้เราเริ่มเห็นชัดแล้วว่าโอเคเริ่มหลายคนเริ่มบอกแล้วพี่ผมซื้อต้นกล้าจากที่นี่แล้วมันทำไมไม่โตเลยวะก็อย่างที่บอกครับมันไม่มีสารอาหารที่จะไปอยู่ในนั้นมีคนเคยถามผมว่ามนอกรอบผมชอบคำถามนี้มากเลยขออนุญาตแบ่งปันให้ฟังเขาถามว่าพี่ครับการที่มาเคลมว่าต้นพันธุ์อายุ30ปีเนี่ยเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเป็นอยากจะอวดว่าตัวเองมีต้นพันธุ์ที่มันเหนือกว่าคนอื่นถูกไหมครับผมบอกว่าไม่บอกนั่นคือส่วนหนึ่งฮะแต่ส่วนหนึ่งสำหรับผมเวลาผมเคยเขียนหรือว่าให้คำแนะนำผมจะให้คำแนะนำอย่างนี้ว่าอย่างน้อยๆครับผมรู้มาว่าผมไปแกะรอยมาว่าโกโก้เนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ย40กว่าปีแล้วครับแล้วเจ้าต้นพันธุ์30ปีเนี่ยมันน่าจะเป็นเจเนเรชั่นแรกๆครับที่และระยะเวลาตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เขาทนสภาพที่เขาก่อเกิดขึ้นมาวันนี้เรายังไม่เจอโรคภัยของพืชมันใช่มั้ยฮะเราที่มันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้แต่เราอีกอย่างที่เราเรียนรู้มากเลยก็คือว่าไอ้ต้นพันธุ์อ่อนเนี่ยครับน่ากลัวมากน่ากลัวตรงไหนบางคนนะคือต้นพันธุ์อ่อนเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วว่าอย่างนั้นถามคนปลูกไอ้คนแปรรูปฮะคนปลูกเนี่ยโอเคไม่ได้ใส่ใจอะไรหรอกถ้าไม่รู้เรื่องนี้แต่คนแปรรูปจะรู้ครับว่าต้นโกโก้ที่มันอายุยังน้อยๆอ่ะดอกแรกปีที่3ปีที่2ของที่มันผลิตลูกออกมา2 3 4เนี่ยน้ำมันในเมล็ดมันยังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ครับใช่อย่างผมเป็นในฐานะคนแปรรูปบางคนถามว่าเอ้ยปลูกโกโก้จะเอาโกโก้มาให้เราคือมันไม่ใช่อยู่ๆมันจะส่งมาให้แล้วเราจะแปรรูปเป็นช็อกโกแลตได้เลยเพราะว่าผ่านตั้งแต่เราคร่าวๆก็ได้สมมติมีลูกโกโก้มาหาเราใช่ไหมครับครับถ้าเขาไม่ได้หมักเองเขาไม่ได้ตากเองครับเราต้องมาหมักมาตากใช่ไหมครับพูดง่ายซื้อผลสดมาแล้วมาทำการหมักเองเนี่ยรากงอกเราก็เอาไม่ได้เม็ดรีบเราก็เอาไม่ได้ลูกที่แบบว่าพูดง่ายมีเขาเรียกว่ามีรอยเจาะแล้ว
มาส่งเราเราก็เอาไปหมักต่อไม่ได้มันมีเงื่อนไขของมันแล้วอย่างพูดง่ายสมมติว่ามองแบบพื้นฐานแบบโลกสวยตามที่เรารู้กันหลักการของการแปลรูปเป็นโกโก้แห้งนะครับเมล็ดโกโก้แห้งเมล็ดแห้งเนี่ยก็คือว่าจากผลสด100กิโลจะได้ปุ๋ยขาวนะครับประมาณ30กิโลโดยมีเงื่อนไขนะครับคือต้องไม่มีเหล่านั้นที่พูดต้องไม่มีสิ่งเหล่านั้นไม่มีรากงอกไม่มีเม็ดรีบหรืออะไรเงี้ยเราต้องคัดเอาที่มีความฉ่ำของมันไปหมัก30กิโลแล้วตามหลักการพอหมักผ่านไป7วันตากอีก7วันโดยประมาณพูดง่าย2อาทิตย์2อาทิตย์ครับก็จะเหลือเมล็ดแห้งอีกประมาณ10กิโล10กิโลนั่นคือกว่าจะนั่นคือขั้นสเตจ1และหลังจากนั้นเราก็ต้องมาคัดเมล็ดรีบออกอีกยังมีตกค้างอีกครับแล้วมาคั่วมากระทบเปลือกกระทบเปลือกแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์น้ำมันว่ามันไม่ได้ใช่ก็ต้องมีการเติมไขมันโกโก้เข้าไปใช่ก็ต้องในการทำช็อกโกแลตไม่งั้นมันจะหนืดมากครับใช่มันหนืดเครื่องโม่ของมันเครื่องโม่ที่จะทำงานยากเลยใช่ไหมทำงานยากครับแล้วนี่แหละครับก็คือต้นทุนปัจจัยที่ผู้แปรรูปเขารู้เรื่องนี้แต่เกษตรกรเองบางทีเนี่ยผมไม่ได้ว่าท่านรีบหรือว่าโลภนะฮะแต่ว่าบางทีเราอ่ะผมก็เคยเป็นอยากฟังในสิ่งที่อยากฟังพอเขามาบอกว่าผมจะได้ไล่ละเท่านี้ก็ปลื้มใจเลยนึกออกไหมเพราะว่าอยากฟังหูเนี่ยเลือกอยากฟังแต่สิ่งนี้อยากฟังใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้นั่งคำนวณต้นทุนจริงอย่างยกตัวอย่างสมมติมีคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาซื้อโกโก้เลยกิโลละเอายกตัวอย่าง50ขอ50หรือเขาบอกมา50บาทเนี่ยก็อย่าเพิ่งดีใจคำนวณดูเพราะเราต้องคำนวณดูเมื่อกี้ที่ครูบอกแล้วว่ามันจะถ้าต้นทุน50แน่นอน100กิโลเนี่ยก็ 5,000 บาทเมื่อ 5,000 บาทลดลงมาเนี่ยเขาจะต้องขายเมล็ดแห้งเนี่ยโลละเป็นพันครับยังไม่รวมค่าแรงงานอยู่ในที่อยู่ในแรงงานอยู่ในภาคขนส่งนี่ไงถ้าเป็นเมล็ดแห้งเท่ากับว่าคุณมีต้นทุนทันทีนะโดยไม่นับแรงงานนะคุณจะเหลือแค่คือต้นทุนคุณต้องขายอย่างน้อยกิโลละ500บาทเมล็ดแห้งใช่แต่ที่ผมคำนวณเมื่อกี้เนี่ยที่50เนี่ยเราพูดคือเพื่อไม่ได้ไปกระทบใครยกตัวอย่างให้เห็นแบบให้คำนวณเป็นตัวเลขกลมๆเมื่อ50กลายเป็นว่าเฮ้ยคุณจะต้องขายโกโก้เนี่ยโลละพันละครับถ้าคุณรับซื้อมาโลละ50นั่นคือต้นทุนเราต้นทุนเมล็ดแห้งโลละพันมันเป็นไปได้จริงไหมถ้าเกิดว่าแต่หลายคนไม่ได้ดูไงแต่ผมดูข้อมูลทั้งจากอินเดียบ้างทั้งจากประเทศต่างๆบ้างเฮ้ยเมล็ดโกโก้แห้งที่นำเข้ามาหรือตอนนี้อินเดียกำลังส่งออกเนี่ยโลละ70บาทครับแล้วถ้าโลละ70บาทเอาตายแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาผลิตปั๊บเขามีต้นทุน 1,000 บาทเขาจะไปแข่งกับใครยิ่งโดยเฉพาะยิ่งอ้างว่าจะไปส่งจีนอย่างเงี้ยเราก็ตั้งถามกลับมาว่าแล้วจีนมันเขาไม่ซื้อหรอกราคาพันหนึ่งผมยังรู้เลยว่าที่อินเดียเนี่ยเมล็ดแห้งส่งออกโล70บาทแล้วนักธุรกิจจีนจะไม่รู้เหรอครูอ๋อครับอาจจะเป็นเม็ดโกโก้แห้งใส่ถังเช่ามั้งใส่ถังถึงจะได้ต้องมีอะไรต้องมีอะไรมีความเป็นจีนถูกไหมฮะนั่นแหละอันนี้คืออยากให้คิดครับเนื้อหาประเด็นสาระของจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะมาพูดให้คิดที่พูดให้คิดเนี่ยไม่ใช่อะไรครับอยากเพราะเราอยากขับเคลื่อนแหละอยากจะเป็นฟันเฟืองดีๆให้ทุกคนมีความเข้าใจแบบถ่องแท้วันนี้ฟังด้วยปัญญามากขึ้นนอกเหนือจากจะฟังด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่อยากฟังเราส่วนใหญ่อยากจะฟังอะไรที่สมมติมีคนเขียนอะไรที่มันเป็นคำ copyright ที่มันเท่ๆ อย่าเรียกว่าเท่เลยเขาเรียกว่าจูงใจเราง่ายจูงใจใช่ปลูกโกโก้แล้วรวยสมมติมีคำว่ารวยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหตาลูกวาวแล้วรวยเราจะรีบคลิกเข้าไปดูเอ้ยเขาบอกว่าหมักแค่ง่ายง่ายง่ายรวยง่ายง่ายไม่ต้องถึงกิโลนึงอ่ะแค่หนึ่งกิโลคุณใส่ถุงรอให้มันโดยไม่ต้องทำอะไรมันเลยนั่นคือหมัก7วันแล้วคุณเอาไปตากแค่นี้ก็คุณสามารถผลิตเป็นช็อกโกแลตได้แล้วซึ่งเอาจริงๆนะตามหลักการคือมันไม่ได้เลยครับมันเป็นการสื่อสารที่แย่มากสำหรับผมคือช่วยมากเพราะว่ากระบวนการหมักโกโก้จริงๆแล้วมัน แทบจะเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญคในเบื้องต้นเลยที่จะผลิตออกมาได้เพราะว่าจริงๆเราต้องมีการหมักค่าการหมักที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะทำให้เกิดรสชาติที่ดีในเมล็ดโกโก้ใช่ไหมมีการพัฒนารสชาตินะครับเนื่องจากจุลินทรีย์ท้องถิ่นพวกแบคทีเรียท้องถิ่นเนี่ยจัดการกันแต่ว่ามันต้องอาศัยความร้อนความร้อนของตัวมันเองในการจัดการนะครับโอ้ถ้าจริงๆถ้าคุยเรื่องนี้ยาวถ้าคุยเรื่องนี้ยาวถ้าอยากรู้ลึกๆยาวๆนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมกับครูโอคุยเรื่องนี้ไว้แล้วครับแล้วเป็นเนื้อหาที่ดีมากนะครับสำหรับคนที่อยากปลูกและแปรรูปเดี๋ยวผมจะตัดใหม่เป็น EP นึงได้เลยครับเรื่องการหมักตัดผมจะไปขึ้นไว้อีกเดี๋ยวตอนจบท้ายเนี่ยจะไปขึ้นตรงวิดีโอแนะนำไว้ให้ท่านกดเข้าไปดูที่ผมกับโอ้ได้คุยไปครั้งก่อนนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยโดยเนื้อหาเนี่ยอยากจะออกมาแบ่งปันจริงๆครับอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าผมกับครูโอหรือว่าอีกหลายๆคนที่อยู่ในแวดวงของผมเนี่ยนะครับที่ผมคอนเฟิร์มว่าเป็นคนดีนะก็จะทำให้ท่านได้รู้ว่าเราเป็นฟันเฟืองนึงที่ใหญ่จะยกระดับจริงๆทุกระดับตั้งแต่คนปลูกคนแปรรูปไปยันการตลาดไปถึงคนผู้บริโภคนะฮะให้เขาได้มีความเข้าใจแล้วก็ไ
รักและภูมิใจโคโก้ที่ปลูกในพื้นที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์จริงฝรั่งทุกคนเขาก็ถามหาครับว่าทำไมเราไม่มีโคโก้ครับเรื่องนี้มันควรจะมีได้แล้วแล้วมันควรจะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ได้แล้วโดยในฐานะนักการตลาดอย่างที่ผมเคยเห็นมาแล้วว่าโคโก้ถูกคนทิ้งมา35ปีก่อนแล้วอีโคโนมิกของไทม์ของมันไทม์ไลน์ของมันเนี่ยทุกธุรกิจมันจะหมุนเวียนอยู่เงี้ยครับ35ปี40ปี35ปี40ปีแล้ววันนี้นะผมก็เชื่อมั่นว่ามันเป็นเวลาของโกโก้นะครับเพราะงั้นคนที่ปลูกโกโก้มาแล้วก็ผมก็เชื่อว่ามาถูกทางนึงละมาถูกทางนึงแล้วแต่ว่าวันนี้ถูกทางแบบถูกต้องด้วยนะครับแบบแท้ทรูด้วยอย่างเงี้ยก็จะยิ่งเข้าใจยิ่งง่ายขึ้นหรือผมเองเนี่ยนะครับยอมรับเลยว่าหมักมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่กล้านะครับออกมาบอกว่าผมหมักแล้วมันมีผลลัพธ์จนวันนึงผมต้องมาเรียนผมก็เลยบอกเอ้ยพอเรียนปั๊บเอ้ยมันง่ายขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ว่ามันโนเอาเองว่ามันน่าจะมันเราไม่ใช้คำว่าน่าจะครับเราพอคุณหมักเสร็จคุณตากให้ดีใช่ไหมครับคุณลองมาทำช็อกโกแลตจริงเพราะถ้าหมักมันไม่ดีนะครับคุณผ่าออกมาโอ้โหเม็ดสีม่วงเลยม่วงนั้นคือความเฝื่อนยังมีอยู่เต็มถูกต้องถูกต้องความชื้นก็ยังมีอยู่เต็มยังผมนี่เคยตากใช่ไหมครับตากพร้อมกันเวลาเท่ากันฮะแต่ว่าพอวันที่เราเอามาเราก็เอาเม็ดเล็กเราเสียดายไงเราเห็นเม็ดใหญ่สวยๆนะเราก็เสียดายโอ้ผมก็เอาเม็ดเล็กมาผ่าดูเฮ้ยมันได้แล้วแต่เม็ดใหญ่มันยังไม่หมดมันยังไม่หมดความชื้นตรงนั้นนะครับมันก็ไปสร้างเชื้อราสร้างอะไรได้นี่ฮะนี่เป็นองค์ความรู้ที่บางทีเราเองเราคิดว่าเรารู้แต่เราก็ไม่รู้อ่ะนึกออกไหมก็เป็น7วันเหมือนกันนะผมตาก7วันเหมือนกันนึกออกปะแต่เม็ดใหญ่มันยังไม่ถึงนี่นะครับมันก็ต้องมาเรียนรู้มันก็ต้องมาถามผู้รู้อยากให้รู้นะครับหาผู้รู้ตัวจริงมีวิธีทางลัดนะครับแล้วก็ผลลัพธ์เขาก็จะปรากฏได้คุณก็สามารถหาดูข้อมูลได้วันนี้ผมเห็นหลายมากเลยเอาพูดเรื่องผู้ปลูกก่อนนะครับก็เห็นละส่งเสริมอยู่บริษัทนี้แล้วก็ย้ายไปบริษัทนี้อ้าวแล้วที่เกษตรกรผมไม่ทราบนะว่าท่านจะบริหารการจัดการยังไงแต่ผมก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่าโดยเฉพาะที่ผมสัมผัสมาเนี่ยพอตัวเองมาเป็นยังสามารถเพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปบรรยายให้กับลูกค้าทั้งธกส.ลูกค้าของทั้งสำนักงานเกษตรครับผมก็เห็นแววตาของพี่น้องเกษตรกรที่เขารู้สึกว่าเขาก็เหมือนโดนหลอกอีกแล้วอ่ะพอมาติดต่อกับคนนี้มีความหวังกับเจ้านี้แล้วอยู่ๆอีเจ้านี้ก็ย้ายค่ายย้ายบริษัท เรียกว่าย้ายค่ายมันไม่ได้ง่ายถ้าเกิดคนรุ่นใหม่โอเคมันตามจบถูกไหมฮะแต่เรานึกถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานึกถึง คนที่เขาสูงวัยอ่ะที่เขาไม่เข้าถึงเทคโนโลยีแล้วเขาไม่มีความเข้าใจแล้วเขาจะเป็นอย่างเงี้ยต่อไปนะครับก็เลยฝากไว้นะครับก็คือว่าแม้กระทั่งคนที่อยากเปิดบริษัทเองนะผมเนี่ยมีมากมายนะครับที่มาปรึกษาอยากเปิดบริษัทเป็นบรรทัดสัญญามาปรึกษาตั้งแต่ต้นกล้าปรึกษาตั้งแต่เรื่องการตลาดผมก็ยังบอกเขาไปด้วยความจริงนะครับให้เขาเนี่ยได้ไปพิจารณาในการทำบริษัทดีๆไม่ใช่ว่าเปิดกันไปแฮปปี้เอนดิ้งในระยะเวลาที่คุณกำลังขายต้นกล้าได้แล้วเดี๋ยววันนึงคุณเองคุณส่วนกันเองทะเลาะกันแล้วคุณปิดบริษัทไปฮะแล้วเกษตรกรจะอยู่ยังไงถูกไหมฮะเราจะรอฟ้ารอฝนเราจะรอคนที่มาเปิดโรงงานก็ไม่ใช่เพราะคุณเองเก็บข้อมูล data นั้นไปแล้วว่าเกษตรกรปลูกไปกี่ไร่ถูกไหมฮะถ้าเกิดคุณยังถือข้อมูลนี้อยู่โอเคมีนักลงทุนมาเปิดโรงงานคุณก็สามารถเอา data คุณไปซัพพอร์ตได้ถ้าเกิดคุณยั่งยืนพอถูกไหมครับเห็นไหมครับว่าคุณก็จะสร้างโอกาสให้กับคนอีกหลายๆคนที่คุณเป็นคนดีมากแต่ถ้าวันนั้นมันผิดพลาดขึ้นมาแม้กระทั่งคุณส่วนคุณทะเลาะกันคุณเลิกกันไปผิดบริษัทแล้วคุณก็เอา data paper ตรงนี้จบไปกระบวนการนักลงทุนเขาก็เข้าไม่ถึงเกษตรกรเพราะงั้นเขาจะไปต่อยอดไม่ได้แล้วนั่นคุณกำลังสร้างความลำบากให้กับพี่น้องเขาเขาจะถูกประณามด้วยนะกูบอกมึงแล้วกูหยาบๆนะฮะใช่ใช่อันนี้น่ากลัวที่สุดคือข้างบ้านนี่แหละก็คือผู้หวังดีนี่แหละมากกว่าข้างบ้านคือเมียครับเมียนะครับเมียคุณมันจะเป็นปมชีวิตมันจะเป็นแล้วนะแกมันควรจะปลูกเลยห้ามตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันจะเป็นความผิดพลาดครับอย่างเลวร้ายในชีวิตมากเลยนะครับครับก็นี่แหละครับนี่คือเจตนาของการทำวิดีโอนี้ก็อย่างน้อยมาเป็นยังคอนเฟิร์มครับว่ายังยืนหยัดอยู่ในวงการนี้มันเป็นข้อคิดส่งท้ายปีเนาะแบบปีใหม่แล้วเราจะแบบเอ้ยมีเรื่องอะไรที่ต้องทำเยอะนำมาเหมือนมาตึกต้องอีกทีว่า1ปีที่ผ่านมาในเรื่องโกโก้ที่หลายๆคนสนใจอยู่เนี่ยตัวเองทำถึงตรงไหนแล้วตัวเองคิดว่าจะจริงจังกับมันด้านไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างลูกศิษย์หลายคนที่มาเรียนกับผมครับบางคนหลายๆคนพอได้เรียนแล้วเอ้ยเริ่มค้นพบแล้วอะเฮ้ยจริงๆตอนแรกความฝันฉันหรูมากเลยนะฉันอยากทำได้ทุกอย่างครอบครองได้ทุกอย่างตอนนี้พอเขามาอยู่เราอย่างคอสมักที่ล่าสุดที่ไปที่จันทบุรีเขาได้รู้แล้วอ๋อไอ้อย่างเนี้ยไม่เหมาะกับเราเพราะจริงๆมันไม่ได้หมักง่ายอย่างที่มันอยู่ในถุงซิปล็อกเหมือนที่ใครบางคนมาบอกเฮ้ยมันอยู่ใน
ในถุงได้แล้วแบบหมักได้แล้วง่ายๆโอ้โหมันห่วยมากเลยในเรื่องของการผลิตแบบมีคุณภาพใช่แล้วก็อ๋อถ้าจะหมักแบบคุณภาพมันต้องอยู่ในลังมาตรฐานนะลังไม้เนื้อแข็งปริมาณที่เอ้ยเยอะเพื่อให้เกิดกระบวนการที่สมบูรณ์การหมักที่สมบูรณ์ใช่เออหลายคนเห็นแล้วโอเคถ้างั้นฉันจะเน้นขอรับซื้อเมล็ดแห้งมาแปรรูปอันนี้เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเขาพอต้องคือเราต้องให้รู้รอบรู้ให้ทั้งหมดก่อนมาเรียนรู้แล้วก็จะได้รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในเฟืองไหนใช่ช่วยกันเพราะว่าบางคนมาเรียนเนี่ยผมรู้สึกดีมากเวลาลูกศิษย์มาเรียนด้วยกันบางทีเขารู้จักกันแล้วเขาไปแมทชิ่งเขาอยู่จังหวัดเดียวกันอยู่ระนองด้วยกันสมมติอยู่ระนองด้วยกันเฮ้ยคุณทำในนี้ตรงนี้เดี๋ยวแชร์เมล็ดซื้อเมล็ดด้วยกันเราลองทำใช่เลยครับนี่ก็เหตุผลที่ผมจัดคอร์สการสอนขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยเขาเกิดการขับเคลื่อนแล้วลึกๆเหล่านี้แหละครับเขาก็จะเป็นลูกค้าที่จะซื้อเมล็ดแห้งในอนาคตของเราใช่มันก็เลยผมก็เลยพร้อมที่จะส่งเสริมออกไปในจังหวัดผมเนี่ยแล้วก็รู้ว่ามันขายได้แน่เพราะผมก็สร้างคู่ค้าไว้ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะแมทกันในทีนะครับดีมานด์ซัพพลายมันจะแมทกันแต่ว่าคุณนี่เป็นสิ่งที่ผมกับครูโอมาพูดอย่างนี้นะครับอยากจะพูดบ่อยๆอยากจะพูดซ้ำๆด้วยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้โลกของความเป็นจริงนะครับโดยความเป็นจริงเราทำในนี้คือเวลานี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในเรื่องของโกโก้ที่เก็บผลผลิตเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมถ้าวันนี้โรงงานอุตสาหกรรมพร้อมแล้วมีโรงงานทุกภูมิภาคเรื่องที่ผมกับครูโอคุยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เก่ามากเก่ามากไม่ต้องคุยแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่มันเฉพาะกลุ่มไปเลยแต่เรื่องนี้วันนี้ผมเชื่อว่าที่ผมกับครูโอคุยกันเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนที่เพิ่งเริ่มปลูกเพิ่งเริ่มที่จะมองหาโอกาสในการค้าขายในโกโก้นะครับเพิ่งพาตนเองได้เริ่มต้นเพิ่งมาเลยคือผมเป็นคนแม้ผมสอนเรื่องคราฟช็อกโกแลตผมไม่ได้แอนตี้ระบบอุตสาหกรรมนะครับผมชื่นชมด้วยตามถ้ามีระบบอุตสาหกรรมก็ทำให้เขาเรียกว่ามีความได้รับความนิยมทั่วถึงได้เข้าถึงได้ง่ายแต่ว่าสิ่งที่เราสอนกันอยู่ที่เราพยายามขับเคลื่อนคือถ้าในเมื่อยังอุตสาหกรรมยังไม่มาถึงใช่ไหมวันนี้มันยังไม่มีเรายังไม่มีมากพอเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองรู้จักพึ่งพาตัวเองก่อนเพื่อเข้าใจแก่นของมันว่าจริงๆแล้วคำว่าโกโก้เนี่ยจากโกโก้ไปถึงช็อกโกแลตเนี่ยครับอะไรคือแก่นที่เราจะมาช่วยกันพัฒนาได้เป็นฟันเฟืองซึ่งกันและกันได้ใช่ครับใช่ครับนี่มันนี่แหละนี่คือสิ่งที่มันจำเป็นอย่างที่ผมบอกเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีถ้าวันนึงมีโรงงานเรียบร้อยแล้วมีโรงรับซื้อโกโก้เรียบร้อยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีผมก็ได้ครับอาจจะไม่พูดเรื่องนี้ละอาจจะมาพูดกันเรื่องกับกลุ่มที่จะทำคราฟกันโดยเฉพาะใช่ครับก็เป็นรสนิยมนึงเป็นทางเลือกนึงใช่แต่ถ้าวันนี้โรงงานยังไม่มีความรู้ที่ผมกับครูโอให้แบบนี้มันควรต้องมีอยู่ในตัวคุณนะอย่าต้องคุ้มกันคุณเองด้วยเพราะวันนึงอย่างยังนึกถึงภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เรื่องโควิดถ้าคุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้คุณก็อย่างน้อยก็เบื้องต้นก็ดูแลตัวเองได้ก่อนใช่ครับจะต้อยเพราะยังไม่รู้เหมือนกันว่าพืชเศรษฐกิจข้างหน้าจะเป็นตัวไหนก็ไม่อยากให้ Google ถูกโค่นทิ้งอีกครับยังไม่อยากใครตราหน้าว่าเกษตรกรโดนหลอกอีกครับแล้วก็ไม่อยากจะให้พื้นที่คนเร็วๆอยู่ในสังคมเหมือนกันนะสำหรับผมเนี่ยเพราะว่าพอนับวันยิ่งมันเหมือนผมนี่โดนผมกับคุณหนุ่ยนี่ระยะหลังโดนแอบอ้างเยอะนะไม่ใช่ว่าตัวเองเราเก่งหรือดีอะไรขนาดนั้นแต่คนมีคนเริ่มมาแอบอ้างมันเหมือนผมเป็นไฟฝ่ายวิชาการฝ่ายแปรรูปของเขาคุณเป็นฝ่ายการตลาดให้เขาเงี้ยผมได้ยินอย่างนี้แบบเฮ้ยได้ยินตอนแรกครั้งแรกก็ตลกดีใช่มีผมอยู่ในกลุ่มหลายๆกลุ่มเหมือนกันใช่อยู่ในหลายๆกลุ่มที่จะส่งเสริมกันแล้วเป็นแบบทำการตลาดแบบหลายชั้นก็มีนะแล้วเอาผมเข้าไปก็มีนะแล้วก็เอาแคปที่ผมคุยกันในเนี้ยไปมีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตอนแรกก็ครั้งหนึ่งไม่เป็นไรเฮ้ยระยะหลังมันบ่อยผมก็เลยเฮ้ยมันก็จะมีคนแบบนี้ด้วยใช่ครับไม่เป็นไรนะครับใครที่ทำแล้วก็ไม่เป็นไรแต่อย่าทำอีกนะอย่าให้รู้เชียวนะโอเคครับก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วผมเชื่อว่าแบ่งปันอะไรดีๆกันนะครับผมว่าเรื่องราวดีๆน่าจะมีเกิดขึ้นอีกวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมกับครูโอก็วันนี้ก็เป็นคลาสที่เราเปิดเรียนเดือนหน้าก็มีอีกนะครับคือระนองเนี่ยเราเตรียมจะจัดให้มีทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นลองติดตามที่เพจวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนองก็ได้ครับแล้วก็ภูเก็ตช็อกโกแลตก็ได้ก็มีข่าวสารก็ได้ก็จะมีข่าวสารนะครับก็จะมีการอัปเดตว่าครูโอสอนอยู่ที่ไหนถ้าชอบผมอยากมาเที่ยวระนองก็มาเรียนกันที่นี่หรือเป็น FC ของครูโอนะครับก็ติดตามครูว่าครูสอนอยู่หลายจังหวัดเลยนะครับเพราะงั้นก็จะมีตารางเรียนที่ค่อนข้างจะชัดแล้วติดตามในเพจภูเก็ตช็อกโกแลตครับก็ขอบคุณมากครับก็อื่นๆนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับครูโอก็อยู่ที่เพจภูเก็ตช็อกโกแลตอยากจะถามเรื่องการแปรรูปนะครับได้ตลอดได้เลยส่วนของผมเนี่ยการปลูกการเรื่องของการเลือกต้นพันธุ์แล้วก็ภูมิอากาศที่ควรจะปลูกหรือว่าปัญหาต่างๆเนี่ย
มาปรึกษาผมได้อย่างที่เล่าครับส่วนผมเนี่ยปัญหาตอนนี้มีแค่ตะกั่วแตนกินใบหน่อยๆเพราะปัญหาผมไม่มีเพราะผมทำสวนแล้วก็ผมก็จุดไฟเผาขยะไปเรื่อยก็เลยไม่มีแมลงมั้งแต่ของคนอื่นนะครับผมก็รับรู้มาจากเพราะคนอื่นเนี่ยที่ซื้อต้นกล้าผมไปเนี่ยเขากลับมาเล่าให้ฟังทำให้เราเนี่ยได้ประสบการณ์ไปด้วยนะครับแล้วเราก็วิเคราะห์อ๋อสุรินทร์เหรอสุรินทร์เป็นแบบนี้เหรอมันก็ทำให้มีบริบทมันต่างกันใช่ๆมันก็เลยง่ายขึ้นครับเพราะงี้ก็ขอบคุณเนาะครับนะครับสั้นๆคลิปแค่นี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็จะสวัสดีปีใหม่ด้วยสวัสดีปีใหม่ครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นปีที่ดีอีกปีนึงของทุกท่านครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณโอครับเดี๋ยวปิ๊กน็อตปิ๊กนิกกันต่อเลยไหมปิ๊กนิกกันต่อบรรยากาศมันได้อ่ะ